จ้งเหตุเต๋อทำงานกู้ภัยของมูลนิธิแห่งหนึ่งซึ่งก็มีประสบการณ์สยองขวัญที่เจอมากมายทั้งของเพื่อนร่วมงานแต่เรื่องที่จะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่เจอกับตัวเองแบบจังๆคืนนั้นมีสายแจ้งเข้ามาเป็นผู้หญิงว่าข้างห้องเปิดเพลงเสียงดังรบกวนตอนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งสถานที่ก็คือชั้น5ของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวผมกับลุงเก่งรับอาสาไปจัดการก็ออกรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปพอมาถึงที่อพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุที่นี่ไม่มีลิฟต์ผมก็เดินขึ้นบันไดไปอย่างไวส่วนลุงเก่งแกก็ค่อยๆเดินตามมาเมื่อถึงชั้น5ผู้หญิงคนหนึ่งก็รออยู่หน้าห้องผมถามว่าห้องไหนครับเธอชี้ไปที่ห้องเยื้องๆไปทางขวามือของผมซึ่งเสียงเพลงมันก็ดังออกมาจริงๆผมก็ลองเคาะห้องดูแต่ก็ไม่มีคนเปิดพอดีมีบานเกล็ดเปิดอยู่จึงแหวกม่านด้านในและลองส่องเข้าไปทางขวาก็เห็นว่าทีวีเปิดอยู่ไม่มีใครพอหันมองทางซ้ายผมเห็นขาห้อยอยู่เมื่อมองขึ้นไปก็เป็นหน้าซีดๆของผู้หญิงที่ผมคุยด้วยเมื่อสักครู่ลิ้นจุกปากและมองมาที่ผมผมร้องดังลั่นแล้วรีบผละออกจากบานเกล็ดทันทีลุงเก่งก็ถามว่าเจออะไรวะแล้วเมื่อกี้เองอ่ะคุยอยู่กับใครตอนนั้นผมขนลุกไปหมดเพราะตรงนั้นมีผมกับลุงอยู่แค่สองคนผมเล่าให้ลุงเก่งฟังเสียงสั่นและหลังจากนั้นผมก็ต้องรีบโทรตามหน่วยกู้ภัยมาเพิ่มเพื่อนำร่างของเธอคนนั้นลงมาศพที่ริมคลองเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของคุณอุ๊กที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองบ้านของคุณอุ๊กอยู่ที่เขตห้วยขวางเป็นบ้านชั้นเดียวคือหลังบ้านจะเป็นระเบียงไม้ยื่นลงไปในคลองลาดพร้าวเลยบ้านนี้คุณอุ๊กอยู่กับสามีมาเป็น10ปีแล้วและตอนนี้สามีคุณอุ๊กก็เสียไปแต่ก็ยังไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเลยจนมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณอุ๊ป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดานี่แหละก็ได้ไปหาหมอที่คลินิกแล้วก็ได้ยามาทานก็จะมียาแก้หวัดที่ทำให้ง่วงนอนอยู่บ้างทำให้ช่วงนั้นคุณอุ๊ต้องนอนพักผ่อนมากกว่าปกติคืนหนึ่งก็ฝันแปลกว่ามีชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีดำสภาพเปียกน้ำโชกไปทั้งตัวมายืนหน้าเตียงมามองที่คุณอุโดยที่ด้านหลังชายคนนั้นเป็นนาฬิกาติดผนังบอกเวลา 5:20 นาทีและจากนั้นชายคนนั้นก็เดินไปทางหน้าต่างแล้วก็หายไปเฉยๆตอนนั้นคุณอุตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาหัวใจเต้นแรงพอมองออกไปที่ผนังหน้าเตียงก็เห็นนาฬิกาเป็นเวลา 5:19 นาทีเขาไม่ได้คิดอะไรจึงเดินไปเข้าห้องน้ำพอเดินกลับมาจากห้องน้ำคุณอูตกใจกลัวมากเพราะตรงพื้นที่หน้าเตียงของอูมีน้ำเปียกอยู่เต็มไปหมดและที่นาฬิกาก็เป็นเวลา 5:20 นาทีเหมือนในฝันเมื่อกี้จากนั้นอู๋ก็ออกจากบ้านไปและโทรหาเพื่อนข้างบ้านโดยที่ไม่เกรงใจเวลานอนเลยตอนนั้นกลัวมากๆพอออกไปที่ระเบียงหลังบ้าน
ที่ติดกับคลองตอนนั้นอุเอาไฟฉายมือถือส่องทั่วเลยแล้วก็ไปสะดุ้งกับอะไรสีขาวในน้ำที่ลอยมาติดตรงบันไดระเบียงที่จะลงไปในคลองพอมองดูใกล้ๆก็คือชายที่ใส่เสื้อดำใบหน้าซีดขาวและก็บวมอืดคุณอุกรีดลั่นจนเพื่อนข้างบ้านก็ตื่นมาพอดีและก็โทรตามหน่วยกู้ภัยและคนเก็บขยะแถวนั้นก็มาช่วยกันนำศพขึ้นจากน้ำโดยตอนหลังมาทราบว่าชายคนนี้ทำงานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกและได้หายตัวไป3วันแล้วก่อนจะพบว่าเป็นศพที่ลอยมาอยู่หลังบ้านเพื่อนร่วมลิฟต์เบลได้งานใหม่เป็นพนักงานฝ่ายการตลาดและอีเวนต์ของบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองเป็นธุรกิจเล็กๆที่เปิดกิจการมาหลายสิบปีแล้วออฟฟิศของเบลอยู่ที่ชั้น27การจะขึ้นลงลิฟต์ของตึกนี้จะต้องใช้บัตรพนักงานก่อนแล้วจึงกดชั้นเท่านั้นวันที่เกิดเรื่องเป็นวันที่บริษัทต้องไปออกบูธขายของเป็นเวลา3วันเมื่อจบงานในแต่ละวันก็จะต้องมีการขนของกลับมาไว้ที่ออฟฟิศหลังจบงานวันสุดท้ายของการออกบูธเบลกับเพื่อนๆแวะกินข้าวกันจนดึกและทั้งหมดก็ได้กลับมาเก็บของจากการจัดงานที่ออฟฟิศเหมือนทุกวันเมื่อเก็บของเรียบร้อยประมาณเที่ยงคืนทุกคนก็ลงลิฟต์กลับพร้อมกันระหว่างลิฟต์กำลังลงมาได้ไม่กี่ชั้นเบลก็นึกขึ้นได้ว่าวางกุญแจรถไว้บนโต๊ะจึงกดชั้น18เพื่อเปลี่ยนลิฟต์กลับไปเอากุญแจและบอกเพื่อนว่าให้กลับกันก่อนเลยเมื่อได้กุญแจแล้วเบลก็กดลิฟต์ลงเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกด้านในมีผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งลงมาด้วยเบลเข้ามาแล้วก็กดชั้น1โดยที่ปุ่มชั้น18ก็ติดอยู่เช่นกันเมื่อลิฟต์ลงมาถึงชั้น18ประตูเปิดออกเบลก็กดปุ่มเปิดค้างไว้เพื่อให้ชายคนนั้นออกแต่ชายคนนั้นก็ไม่เห็นเดินออกไปเบลจึงหันไปสิ่งที่เบลเห็นคือลิฟต์ว่างเปล่าเมื่อลงมาถึงชั้นหนึ่งด้วยความช็อกเบลไม่เห็นใครนอกจากยามเฝ้าตึกเบลรีบเล่าเรื่องนี้ให้ยามด้านล่างฟังยามจึงบอกให้เบลฟังว่าเมื่อหลายปีที่แล้วมีเจ้าของบริษัทหนึ่งในตึกนี้แกเป็นหนี้ท่วมหัวคืนหนึ่งแกลงลิฟต์มาชั้น18แล้วก็กระโดดตึกลงมาตายเวลาประมาณนี้เลยล่ะบางคนที่นี่ก็เคยเล่าว่าเวลาลงลิฟต์มาดึกๆกดชั้น1อยู่ๆไฟปุ่มชั้น18ก็ติดทั้งที่ไม่มีใครในลิฟต์เลยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องเล่าใหม่ๆจากพวกเรา